รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำกลับมาพบกับรายการคันปากวันนี้วันอะไรแล้วเอ่ยวันนี้ก็ปาเข้าไปเป็นวันที่วันที่อย่าพึ่งสิยากวันพุธวันพุธที่26ค่ะ26เอามาถึงตรงนี้แล้วนี่ที่บอกไปแล้วว่าน้ำหนักแค่15กิโลยังไม่หยุดปกติใช่ไหมคะคุณแม่อุ๊ยปกติค่ะตอนแรกนึกไปว่าเขายังไม่มีลูกในท้องตกใจไงเพราะเปิ้ลแบบสักคราแปดเดือนแล้วเรื่องมีว่าอย่างนี้จะเล่าให้ฟังนะคะใกล้ถึงกำหนดคลอดแล้วนะคะสำหรับสาวเป้ยปานวาดตั้งแต่ตั้งครรภ์มาเนี่ยจะไม่เคยออกงานโชว์สื่อเลยแต่ว่าเราไปเจอมาล่าสุดเนี่ยนะคะมาพร้อมกับท้อง8เดือนต้องมาพร้อมกันเพราะจะวางไว้ในรถหรือจะไว้ในไม่ได้บ้านไม่ได้ต้องมาพร้อมกับลูกน้อยที่อยู่ในท้องนะคะ ออกงานโชว์ตัวเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะออกงานให้แฟนๆหายคิดถึงเลยวันนี้ได้เห็นลุคของอดีตสาวเซ็กซี่กำลังเป็นว่าที่คุณแม่นะดูแปลกตาไปไหมเพราะแต่ก่อนสวยเนาะแต่ก่อนป้อยก็จะใส่กระโปรงสั้นๆเซ็กซ์ต้องเซ็กซี่อย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าตาผมเผิ่มหน้ายังเป๊ะเหมือนเดิมนะคะเป้ยบอกกับเราว่าน้ำหนักขึ้น15โลงานนี้นักข่าวก็เลยต้องถามถึงเรื่องการเตรียมตัวเพราะว่าใกล้ถึงวันคลอดเต็มทีแล้วนะคะแล้วก็ยังเรื่องมีข่าวแว่วมาว่าคุณป๊อปที่เป็นสามีเนี่ยนะคะซื้อบ้านมูลค่ากว่า10ล้านบาทไว้รับขวัญลูกดีใจด้วยเนาะอยากเป็นลูกเลยอ่ะเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไปฟังเป้ยเนาะเตรียมตัวไปเรียนไปเข้าคอร์สฝึกคุณแม่อะไรเงี้ยเตรียมรับลูกน้อยก็ไปตรวจครรภ์ปกติค่ะตอนนี้ต้องตรวจทุก2อาทิตย์ตอนนี้ผู้ชายก็ตัวใหญ่หมอคุณหมอว่าได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่มากน้องก็จะตัวใหญ่นิดนึงขอซาวอีกครั้งนึงดูก่อนว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะคลอดเองไหวไหมถ้าเกิดคลอดเองเป็นไปได้ก็อยากคลอดเองค่ะเราพร้อมอยู่แล้วอะค่ะตื่นเต้นมากเป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ยินดีมากที่บ้านแฮปปี้ตัวเราเองเราไม่ได้เตรียมอะไรเยอะแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางคุณแม่ป๊อปคุณแม่เป้ยเป็นคนเตรียมมากกว่าว่าพี่ป๊อปเตรียมซื้อบ้าน10ล้านให้รับขวัญลูกก็ตามนั้นเรื่องราคายังไม่ได้สรุปอะค่ะก็ดูไปดูค่ะยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้อะไรแค่ไปดูคงเป็นหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันนะคะคือเราก็แบบอยากได้อะไรที่แบบพอประมาณคุณแม่คุณป๊อปก็อยากให้มีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงแต่ก็ต้องดูก่อนค่ะต้องดูก่อนเดี๋ยวขอเลี้ยงคนนี้ให้ดีก่อนวันนี้เวลาคันปากหมดแล้วเนาะพรุ่งนี้กลับมาเมากันต่อนะคะใช่ค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ